็มคาราเบลจีน่าแท็กทีฟปุกลุกแฟนชมเป็นนางนพมาศรับเทศกาลลอยกระทงไม่เคยทำให้แฟนๆต้องผิดหวังเลยจริงๆค่ะสำหรับตัวแม่ด้านแฟชั่นเรียกว่าจัดแน่นจัดเต็มทุกเทศกาลสำหรับจีน่าเดอะเฟสไม่ว่าจะปีใหม่วาเลนไทน์ฮาโลวีนรวมไปถึงงานสำคัญของคนไทยในงานประเพณีวันลอยกระทงที่ในปีนี้ตรงกับวันที่8พฤศจิกายนงานนี้บอกเลยว่ามาแบบเต็มคาราเบลแถมไม่ได้มาเพียงคนเดียวพอแท็กทีมเพื่อนซีคนล่าสุดอย่างสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์จัดองค์ทรงเครื่องหน้าผมเป๊ะปังแต่งโฉมเป็นนางนพมาศสวยงามแบบประเพณีไทยสอนท้ายมอเตอร์ไซค์เตรียมตัวเตรียมใจไปลอยกระทงพร้อมแปะแคปชั่นน่ารักกวนๆชวนอมยิ้มว่าถ้าหน้าลอยแล้วกระทงก็ไม่จำเป็นกรรมการจะตัดสินแล้วยังไม่ถึงเวทีเลยเห็นแล้วกดไลค์ให้หลัวๆไปเลยค่ะส่วนทางด้านของเพื่อนพ้องพี่น้องดาราและแฟนคลับเองก็เข้ามาคอมเมนต์ยอมในความสวยความเป๊ะและคอนเทนต์ตลกๆสร้างรอยยิ้มให้แฟนๆได้เป็นอย่างดีแบบนี้บอกเลยเต็มคาราเบลของจริง